การนายกรัฐมนตรีก็รอกฎหมายลูกนะคะและปลดล็อกคำสั่งคสช.ตามมาตรา44ถึงจะตัดสินใจอนาคตทางการเมืองในช่วงนั้นค่ะขณะที่พลเอกประวิตรนะคะก็ยืนยันที่ยังคงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้เปิดเผยถึงการตัดสินใจอนาคตทางการเมืองหลังจากเคยระบุนะคะว่าจะเปิดเผยในเดือนกันยายนนี้ว่าเมื่อกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งปลดเกล้าลงมาแล้วและมีคำสั่งปลดล็อกคำสั่งตามมาตรา44ที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้เพื่อเดินหน้าตามขั้นตอนการเลือกตั้งนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์โดยได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลซึ่งสถานการณ์ในช่วงนั้นค่ะจะเป็นผลต่อการตัดสินใจของตนเองว่าจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือจะเป็นได้อย่างไรส่วนตัวจะตัดสินใจในช่วงนั้นค่ะจึงขอตอบเพียงเท่านี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีนายสุพรอัฏฐาวงศ์หรือแลมโบอีสานนะคะออกมาเปิดเผยว่าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีการเก็บบัตรประชาชนเพื่อนำไปสมัครสมาชิกพรรคการเมืองว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่จะต้องพิจารณาในส่วนของคสช.กำลังให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาตรวจสอบอยู่ว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรค่ะส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงงบประมาณที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐบาลและโปรโมทตัวนายกรัฐมนตรีในโซเชียลมีเดียที่ดึงศิลปินดาราจำนวนมากมาร่วมโครงการสร้างไทยไปด้วยกันนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าดารามาไม่ได้รับเงินค่ะเพราะดาราเหล่านั้นมาช่วยฟรีโดยยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการโปรโมทตัวของนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการสร้างความรับรู้และเข้าใจนโยบายของรัฐบาลพร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้เป็นการหาเสียงแต่อย่างใดเนื่องจากปัจจุบันนี้ตนเองไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองและไม่รู้จะหาเสียงให้ใครค่ะด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวนะคะว่าส่วนตัวไม่ได้ให้คำแนะนำใดๆกับนายกรัฐมนตรีถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองที่จะมีความชัดเจนในเดือนกันยายนนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศสามารถพิจารณาและคิดเองได้ค่ะแต่ส่วนตัวมองว่านายกรัฐมนตรีควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพื่อทำงานต่อให้จบแต่สำหรับอนาคตของตนเองนั้นขอไม่พูดถึงค่ะทัศพลทิศเสถียรถ่ายภาพอรราชื่นลุ่งทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ